ึงวันนี้ก็ยังไม่ทราบกันนะครับว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่ของเมืองไทยจะยังคงเป็นคนเก่าหรือจะเป็นคนหน้าใหม่จริงๆกันแน่แต่วันนี้ครับเราลองมาดูสถิตินายกรัฐมนตรีของเมืองไทยกันบ้างนะครับมีหลายแง่หลายมุมที่น่าสนใจเชียวนะครับถึงวันนี้เรามีนายกรัฐมนตรีกันมาแล้วทั้งสิ้นรวม29คนนะครับนับตั้งแต่คนแรกยุคเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475คือพระยามโนปกรณ์นิติธาดาจนถึงนายกคนปัจจุบันซึ่งเป็น1ใน11นายกที่มาจากการทำรัฐประหารนั่นก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับและในจำนวนนายก29คนที่ผ่านมาก็เป็นนายกที่มาจากทหารเป็นนายทหารระดับนายพลรวม12คนและนอกจากนี้ในจำนวนนายกทั้ง29คนเกือบทั้งหมดเป็นผู้ชายนะครับมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นผู้หญิงก็คือคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่เป็นนายกช่วงปี54ถึงปี57รวม2ปี9เดือน